นที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงทั้งสำหรับคุณและเสื้อผ้าของคุณต้องต่อสู้กับกลิ่นควันกลิ่นอาหารข้างทางและกลิ่นเหงื่อใครกันที่จะสามารถเอาชนะกลิ่นเหม็นได้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรมาตรฐานหรือดาวนี่สูตรเข้มข้นด้วยเทคโนโลยีคลีนเฟรชจากดาวนี่ที่เข้าจัดการกลิ่นเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพน่าจะใช้ดาวนี่บ้างเพื่อให้เสื้อคุณหอมสดชื่นตลอดวันอันแสนยุ่งเหยิงเมื่อวันที่18กรกฎาคม2563เวลา 13:00 นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นางโชติพรเล็กคำผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการคณะครูอาจารย์และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์มีการดำเนินการด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการมีงานทำที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพรู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองพร้อมทั้งเสริมสร้างค่านิยมคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความรับผิดชอบและบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นผู้มีวินัยขยันประหยัดและอดออมซึ่งปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์ต้องการแก้ไขระบบประปาในโรงเรียนที่ไม่สามารถส่งน้ำได้เพียงพอต้องการพลังงานทดแทนกระแสไฟฟ้าในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนและต้องการป้อมยามตำรวจดูแลความปลอดภัยหน้าโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์สังกัดกองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและเมื่อวันที่30พฤษภาคม2556ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีพระชนมายุครบ 84,000 พรรษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนจากการศึกษาสำหรับเด็กได้โอกาส10ประเภทเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำการแสดงออกด้านดนตรีและนาฏศิลป์พื้นเมืองปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทักษะการดำรงชีวิตและยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้รวมถึงเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมในปีการศึกษา2563มีนักเรียนทั้งหมด818คนมีบุคลากรรวม72คนโดยมีนางชุติพรเล็กคำเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์